อ่ะเราเล่าเรื่องเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับคือเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะเรียนบทที่7แล้วก็บทที่10นะบทที่7เนี่ยจะเป็นเรื่อง functional dependency แล้วก็ normal form นะฮะภาพโอเคไม่เป็นไรกล้องขึ้นว่า memory เต็มแต่ว่าภาพยังติดอยู่งั้นปล่อยมันไปนะฮะบทที่7แล้วก็บทที่10ทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้คือวิชาเนี้ยเราเน้นอยากให้พวกน้องๆเนี่ยรู้ในเรื่องราวของ database เนาะเวลาที่ไปคุยกับคนอื่นเนี่ยจะได้คุยกันรู้เรื่องนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบนะในเรื่องการทำ ER diagram ในเรื่องของการที่เรา mapping ER diagram รวมถึงทำ normal form ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยจะจบอยู่ตรงที่บทที่7นะครับถ้าเราทำพวกนี้ได้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยเวลาต่อไปที่เราไปทำงานนะต้องไปทำงานกับนักคอมพิวเตอร์หรือว่านักออกแบบดัตเตอร์เบสหรือแม้กระทั่งว่าเป็นคนที่อยู่ในทีมในการออกแบบต้องไปสัมภาษณ์คุยกับผู้คนเนี่ยเราก็จะได้ทำได้หรือว่าคุยกับคนอื่นเขารู้เรื่องนะฮะนั่นคือหัวใจของวิชานี้เนาะทีนี้ในบทที่อื่นเนี่ยบทหลังจากนี้บทที่8 9 10ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ซึ่งเราไม่เรียนนะฮะเราข้ามไปเลยแล้วก็เป็นเรื่องของพวก concurrency control การควบคุมว่าถ้ามันมี transaction หรือว่ามีการทำงานพร้อมกัน database จะรับมือยังไงนะฮะเป็นเรื่องของ safety security จะดูแลอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะเป็นพี่เล่าให้น้องฟังนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมีวิธีการทำอย่างไรนะครับรวมถึงเรื่อง object oriented database ที่มันน่าจะเป็น database ยุคใหม่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ละมันใช้ไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือเราใช้ relational database กันมานานแล้วข้อมูลที่อยู่ใน relational database เนี่ยมันเยอะเหลือเกินใช่ไหมมันย้ายออกไม่ได้ละมันก็จะใช้คอนเซปต์อย่างเงี้ยไปยาวๆถึงแม้ว่าจะมีตัวที่มันดีขึ้นดีกว่าจะมีการเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นแนวคิดแบบ object oriented ที่เป็นโปรแกรมยุคใหม่เขาใช้เขาคิดกันอย่างเงี้ย database ก็ยังคงจะเป็น relational database ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าข้อมูลมันอยู่ตรงนั้นอะมากมายมหาศาลนะอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเพราะนั้นเราจะโฟกัสวันเนี้ยมากๆคือแบบว่าทำให้ได้นะครับหลังจากนี้เราจะแค่ฟังแล้วก็เรียนรู้ได้คุยให้ฟังในเรื่องราวของ database พวกนั้นนะครับทีนี้วันนี้เดี๋ยวเรียนจบไปจะมีการบ้านชื่อว่าวีคที่11นะการบ้านวีคที่11ตอนนี้ทำเข้าไปแล้วใน Microsoft Team นะฮะวีคที่11คืออันนี้เห็นบนหน้าจอไหมนำ ER diagram เนี่ยที่ทำแล้วในงานที่ผ่านมาเนาะเอามา mapping คือใช้ความรู้ในบทที่6แล้วก็มาทำ normal form ใช้ความรู้ในบทที่7นะครับซึ่งเดี๋ยวจะคุยวันนี้จบนะฮะเอามาทำต่อนั่นแหละเพราะนั้นด้วยกระบวนการเนี้ยที่เราเริ่มต้นจากเราศึกษาใช่ไหมธุรกิจเราแปลงธุรกิจให้เป็น ER diagram เราบางอย่างเราใช้ enhance ER diagram เสร็จแล้วเราก็ทำ mapping ว่า ER diagram นี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็น relation แบบไหนท้ายที่สุดแล้วเราเอา relation ที่เราเปลี่ยนมาได้เนี่ยทำเป็น normal form เมื่อจบกระบวนการนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะได้สกีมาหรือว่าหัวตารางเพื่อที่เอาไปใช้งานนะลักษณะอย่างนี้เนาะก็จะเป็นการบ้านในวีคที่11นะฮะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านของวีคที่9ถึง10ด้วยที่ว่าให้ออกข้อสอบเองเนาะออกข้อสอบเองได้ดีเนี่ยก็มันก็จะไปปรากฏอยู่ในข้อสอบไฟนอลด้วยนะฮะแล้วก็วันเวลาเรียนของเราก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเห็นไหมวันนี้คือ 5/4 นะครับวันที่5เมษายนเรียนบทที่7กับ10นะครับ
โดยที่เราจะโฟกัสบทที่7เยอะๆนะแล้วก็วันสงกรานต์หยุดเนาะสัปดาห์สงกรานต์หยุดเสร็จแล้วก็เรียนวันที่19นะฮะ19แล้วก็26ก็คือ2สัปดาห์หลังจากนี้ต้นเดือนหน้าสอบไฟนอลนะฮะวันที่3เดือน5วิธีการสอบไฟนอลก็เดี๋ยวจะสอบเป็นแบบออนไลน์เนาะสอบออนไลน์ก็เดี๋ยวจะทำข้อสอบอาจจะเป็น Google Form นะฮะเป็นออนไลน์ให้เราพิมพ์ให้เราคีย์เข้าไปให้เราติ๊กชอยเข้าไปถูกผิดหรือว่า1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แน่นอนต้องมีข้อสอบเขียนนะข้อสอบเขียนก็อาจจะต้องเตรียมกระดาษหรือเขียนลงไปใน iPad นะครับแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอเป็นรูปภาพอัพโหลดขึ้นมานะฮะไม่แนะนำให้เขียนด้วยโปรแกรมใน Word หรือว่า VCO อะไรพวกนี้บางทีสัญลักษณ์มันไม่เหมือนใช่ป่ะหรือเราดูในหน้าจอเหมือนแต่พอ export ออกมาแล้วคนละเวอร์ชันมันไม่เหมือนอย่างเงี้ยทำให้น้องอาจจะไม่ได้คะแนนนะเพราะนั้นแนะนำให้เขียนด้วยมือนะครับเขียนในกระดาษก็ได้ถ่ายรูปมาส่งหรือจะเขียนใน iPad ก็ได้แล้วก็เซฟสกรีนหน้าจอไปนะอย่างนั้นเนาะทีนี้กติกาวันสอบมีเพิ่มอย่างนึงเนื่องจากว่าเราสอบแบบออนไลน์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย Open Book อยู่แล้วแหละอย่างเงี้ยมันเปิดได้อยู่แล้วนะฮะมีหนำซ้ำน้องสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตก็ยังได้นะเพราะว่าเราต้องใช้เน็ตอยู่แล้วล่ะน้องก็เปิดเน็ตได้หาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตก็ได้นะฮะแต่มีเรื่องเดียวที่ห้ามทำคือห้ามคุยกันเองครับผมห้ามคุยกันเองนะห้ามแชทกันด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนอกจากทำข้อสอบหน้าคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะน้องอาจจะต้องใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งหรือใช้ iPad หรือใช้อะไรก็ได้ที่มันถ่ายวิดีโอได้ครับผมถ่ายวิดีโอในขณะทำข้อสอบมาส่งพร้อมกับข้อสอบด้วยนี่คือพิเศษเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่ครูเนี่ยจะได้ดูพฤติกรรมว่าระหว่างทำข้อสอบเนี่ยน้องมีสภาวะเป็นปกติไหมมีพฤติกรรมเป็นปกติไหมว่าทำปกติดูเปิดตำราปกติดูหน้าจอปกติอะไรเงี้ยไม่ได้มีการแชทหรือว่าคุยโทรศัพท์หรือว่าคุยแชทกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมนะครับผมทำไมเปิดยังไงฮะเปิดเว็บนี้ขณะที่พวกหนูสอบกันนะคะพวกหนูจะได้ไม่ต้องอ่านวีดีโอส่งกันด้วยอ๋อเว็บไอ้เว็บ X ใช่ไหมทีนี้อ่ะเห็นหน้าจอเราไหมความหมายของน้องคือให้เปิดอย่างนี้ใช่ไหมอ่าฮะแต่น้องเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น1น้องไม่เปิดวิดีโอกันแต่ว่าวันนั้นน้องจะเปิดใช่ไหมโอเคทีนี้มันมีปัญหาข้อที่2อีกคือพี่ไม่สามารถดูทุกคนพร้อมกันอ่ะเห็นป่ะมันไม่ใช่แบบกล้องวงจรปิดอ่ะมองไม่เห็นอ่ะทีนี้ไอ้ที่ว่าให้อัดวิดีโอตัวเองอ่ะจริงๆแล้วอ่ะจะเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อตัวเราเองซะมากกว่านะเพราะว่าถ้าวันนึงเนี่ยสมมุติว่าพี่ส่งคะแนนไปใช่ไหมแล้วคณะบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะไหนจะการันตีได้ยังไงว่าน้องๆไม่ได้ทำผิดกติกาหรือว่าไม่ได้ลอกการหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็สามารถที่จะบอกกับคนที่เขาทักท้วงได้ว่านี่ไงฉันมีวิดีโอที่น้องทุกคนส่งมาถ้าคุณสงสัยรหัสไหนคุณก็เปิดวิดีโอคนนั้นดูอันนั้นคือวิธีการพอจะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอัดไว้ดีกว่าครับเพื่อตัวน้องเองโอเคไหมแป๊บเดียวเองแค่2ชั่วโมงเองใช่ป่ะ2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะฮะอ่ะมีคำถามอีกไหมฮะอ
ไม่มีนะไม่ค่อยได้ยินครับพูดดังอีกนิดนึงอันนี้ก็เพื่อนเขาทำมาเป็นบทๆนะบทที่หนึ่งในส่วนแรกคือถูกผิดเขาออกมา3ข้อนะฮะเขาบอกว่าฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์โดยข้อมูลที่มีความจริงมีความหมายจะถูกบันทึกไว้อันนี้อ่านแล้วจะงงๆนิดหน่อยนะน่าจะหมายถึงว่าจะเก็บเฉพาะความจริงใช่ไหมอย่างนี้ไม่เคลียร์อย่างเงี้ยจะไม่อยู่ในข้อสอบนะฮะข้อ2ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันโดยข้อมูลที่มีความจริงไม่มีความหมายจะถูกบันทึกไว้อันนี้คือจะตรงข้ามกับข้างบนใช่ไหมข้อมูลความจริงที่ไม่มีความหมายข้อนี้อาจจะอยู่ในข้อสอบได้แต่พี่ต้องเขียนอธิบายให้มันมากกว่านี้เพราะเขียนอย่างนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจถูกปะอ่านแล้วไม่เข้าใจพี่อาจจะต้องเขียนว่าฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันประโยคแรกเนี่ยถูกนะฮะและเข้าใจจบในตัวเองโดยที่ข้อมูลที่มีความจริงไม่มีความหมายจะถูกบันทึกไว้โดยที่ข้อมูลที่มีความจริงและไม่มีความหมายและไม่มีความหมายอันนี้เหมือนเป็นประโยคที่อยู่ในชีทใช่ไหมจะถูกบันทึกไว้อาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมร่วมกับข้อมูลที่มีความหมายเสมออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเขียนลักษณะอย่างนี้นะฮะอันนี้มันผิดเพราะว่าข้อมูลที่เราจะเก็บเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความหมายเสมออย่างเงี้ยจะอยู่ในข้อสอบได้ก็คือชัดขึ้นนะครับวันนั้นพี่ก็จะเปลี่ยนสีเอาสีอะไรดีเปลี่ยนสีทำไงแอปนี้เปลี่ยนสีไม่ได้ตั้งงั้นนะนี่สีแดงสมมติว่าพี่จะเลือกข้อนี้เข้าไปไว้ในข้อสอบก็พี่ก็จะมาร์กไว้ข้อ3ฐานข้อมูลจะมีคุณค่าเมื่อจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วอันนี้ดีเนี่ยอันนี้สั้นๆแล้วเข้าใจง่ายเห็นป่ะไม่ต้องตีความมากคือถ้ามันไม่ถูกจัดระเบียบหรือถ้ามันมีข้อมูลซ้ำซากซ้ำซ้อนเราจะเรียกฐานข้อมูลนั้นไม่ดีนะครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราต้องทำ ER diagram ทำไมเราต้องทำ mapping ทำไมเราต้องทำ functional dependency ในบทที่7หรือว่าทำ normal form นะฮะเพราะว่าต้องการจัดระเบียบมันนั่นเองนะครับโอเคไหมแบบ choice สำหรับบทที่1 DBMS คืออะไรชุดโปรแกรมที่เอาไว้ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับฐานข้อมูลและเป็นข้อมูลที่มีความหมายอันนี้ก็ดีนะฮะอ๋อแต่ของเพื่อนไม่ได้ทำช้อยอีก3ข้อมาให้ทำช้อยมาแค่ข้อเดียว ถ้าพี่จำนี้ไปออกข้อสอบพี่ต้องคิดอีก3ช้อยให้เองก็โอเคฐานข้อมูลคืออะไรเพราะนั้นจริงๆอยากให้น้องเขียนมาให้ครบเลยนะฮะว่า3ช้อยคืออะไรแล้วช้อยไหนถูกอะไรเงี้ยนะฐานข้อมูลคืออะไรข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมีคุณค่าโอเคโอเคแต่อันเนี้ยมันถูกตอบไปแล้วในนี้ใช่ป่ะในข้อ3นี้นะครับข้อ3ข้อดีของการที่ใช้ระบบฐานข้อมูลคือควบคุมความซับซ้อนอันนี้คือหัวใจนะฮะเพราะนั้นอย่างเงี้ยอยากจะออกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกในรูปแบบตรงนี้แต่ว่ามันคือหัวใจของการที่เราเรียนเรื่องฐานข้อมูลนะ DBMS เนี่ยสร้างมาเพื่ออะไรสร้างมาเพื่อให้มันมีฐานข้อมูลข้างในอันนี้งงๆนะฮะอันนี้งงๆคือ DBMS เนี่ยเป็นไอตัวซอฟต์แวร์ครับเป็นชุดโปรแกรมที่เอาไว้ดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลมีหน้าที่ทำอะไรบ้างสร้างฐานข้อมูลได้ใช่ไหมบันทึกข้อมูลลงไปได้อัปเดตได้แก้ไขอะไรต่างๆได้ก็คือตัวซอฟต์แวร์ควบคุมนั่นเองนะฮะฐานข้อมูลประกอบไปด้วยโครงสร้างเงื่อนไขแล้วก็ชนิดของฐานข้อมูลอ่ะอันนี้โอเคนะฮะโครงสร้างก็คือสิ่งที่เราทำการพวก relation เงื่อนไขต่างๆไอ้ dependency ต่างๆแล้วก็ชนิดก็คือ data type นะครับบทที่2 The hierarchical model เป็นระบบจัดการข้อมูลซึ่งผู้ใช้เข้าใจได้และสามารถเห็นรายละเอียดของ
การจัดข้อมูลบางส่วนได้ไม่ยังไม่ชัดนะhierarchical model ข้อดีคือการเก็บข้อมูลซ้ำผิดนะเพราะมันคือข้อเสียนะฮะอันนี้ชัดชัดคือถ้าเกิดเรารู้เรื่องของ hierarchical model เราจะรู้ว่าข้อดีของ hierarchical model คือมันง่ายในการเข้าถึงจำได้ปะถ้าใครเรียนบทที่สองมาแล้วจำได้เนี่ยมันง่ายในการเข้าถึงความหมายคือมันเหมือนกับคุณครูสมัยเด็กมัธยมใช่ไหมครู1คนดูแลนักเรียน30คนใช่ไหมครับแล้วครูคนนี้สอนมันทุกวิชาใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าถึงลูกหลานของเราก็แค่รู้ชื่อคุณครูโอเคไหมพอเรารู้ชื่อคุณครูเดี๋ยวครูก็ชี้ไปได้ว่าลูกหลานเรานั่งอยู่ที่โต๊ะตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันง่ายในการเข้าถึงแต่ปัญหาเรื่องนี้ก็คือข้อมูลมันมีการเก็บแบบซ้ำซ้อนมากเหลือเกินนะเก็บแบบซ้ำซ้อนมากเพราะว่ามันเข้าถึงด้วยวิธีเดียวนั่นแหละข้อมูลมันเลยซ้ำซ้อนนะDBMS มีระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะแบบ client server ถูกต้องนะฮะข้อช้อยอะไรอะ data module คืออะไรคำอธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลโครงสร้างของฐานข้อมูลประกอบไปด้วยชนิดความสัมพันธ์อันนี้เอาเนี่ยอันนี้เอานะฮะ high level คืออะไรอันนี้ไม่มี h ไม่มี t ใช่ไหม high level คืออะไรแนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลไม่น่าใช่อ่ะอันนี้เหมือนไปอ่านบางส่วนแล้วก็มาเขียนนะไม่น่าใช่ low level คือวิธีการที่อธิบายการจัดเก็บฐานข้อมูลคือ high level model ใช่ไหมหรืออาจจะต้องบอกว่า conceptual ใช่ป่ะใช่ไหม conceptual ก็คือแนวคิดในการจัดเก็บหรือพูดใหม่ก็คือ ER diagram นี่ถ้าเกิดน้องเขียนมาอย่างเงี้ยพี่จะเอานะฮะพี่จะเอาไปออกข้อสอบโอเคไหมlow level คืออะไรน่าจะ low level model ใช่ไหมก็คือ physical ใช่ป่ะ physical ใช่ไหมฮะคืออะไรก็คือคำอธิบายในการจัดเก็บฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ก็คือ DBMS เนี่ยต้องอธิบายอย่างเงี้ยให้อ่านแล้วเข้าใจนะครับคือบอกอย่างนี้ฮะหลักการออกข้อสอบเนี่ยต้องอธิบายให้คนที่เขาไม่ได้เรียนกับเราอ่ะเขาอ่านแล้วเข้าใจแต่ทำไม่ได้ เขาไม่มีความรู้นะถ้าเกิดน้องออกข้อสอบแล้วคนที่เขาไม่ได้เรียนกับเราเขาอ่านแล้วเขาไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าข้อสอบมันถามอะไรอย่างเงี้ยแปลว่านั้นไม่โอเคนะครับต้องชัดเจนคืออ่านแล้วเขาเข้าใจแต่เขาอาจจะทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีความรู้นะส่วนพวกเราทำได้เพราะเรามีความรู้เราเรียนมานะครับประมาณนี้นะข้อที่บทที่3ค่าของ attribute จะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลถูกสัญลักษณ์ที่ใช้แทน entity คือสี่เหลี่ยมอันนี้ดีนะอันนี้ง่ายแล้วก็ดีนะสัญลักษณ์ที่ใช้แทน attribute คือวงกลมอันนี้ก็เอานะฮะแต่พี่อาจจะเลือกเอา2อันเนี้ยปั่นรวมกันเป็นข้อเดียวนะครับข้อช้อยentity คืออะไร entity คือสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ก็ได้นะอาจจะต้องเขียนอธิบายว่าได้แก่รูปปัทธรรมและนามมาทำเช่นอะไรเงี้ยก็ว่าไปรถยนต์คนต้นไม้อะไรเงี้ยโอเคซึ่งน้องอธิบายในข้อ2 entity คืออะไรเพราะนั้นพี่อาจจะจับ3ข้อนี้รวมกันแล้วพี่ก็ตั้งคำถามว่าข้อใดไม่ใช่ entity โอเคไหมช้อยที่1พี่ก็บอกเป็นรถยนต์ต้นไม้บ้านช้อยที่2งานบริษัทคอร์สเรียนช้อยที่3นักวิ่งแข่งเรือใบทะเลอะไรเงี้ยช้อยที่4เป็นอะไรดีความสุขความทุกข์ความสำเร็จอะไรเงี้ย
ข้อที่ไม่ใช่ entity คือข้อ4ใช่ป่ะเป็นอาการละนามเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกริยาและเป็นความนะฮะหรือความสุขความทุกข์ความสำเร็จมันจับต้องไม่ได้วะเป็น entity ได้ไหมถ้าคิดให้เป็นก็อาจจะเป็นได้แต่ว่ามัน weak ที่สุดละมันแย่ที่สุดในชอยทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตอบชอย4ได้นะเดี๋ยวไปคิดดูทีattribute คืออะไรเป็นคุณสมบัติของ entity attribute ที่ไม่สามารถแยกข้างมาได้ย่อยๆเรียกว่า simple หรือว่า atomic attribute อันนี้ก็ดีนะฮะattribute ที่ไม่สามารถแยกออกมาได้เรียกว่าแยกใช่ป่ะ composite ต้องไม่มีคำว่าไม่ใช่ป่ะที่แยกออกมาเป็นคำย่อยๆนะฮะแต่พี่ชอบอันนี้มากกว่าบทที่4 entity ที่เป็นสมาชิกของ subclass ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ superclass entity ที่เป็นสมาชิกของ subclass อ๋อต้องเป็นด้วยเพราะว่า superclass คือพ่อแม่มันจะถ่ายทอดคุณสมบัติลงมาให้ subclass ด้วยข้อนี้จึงผิดนะฮะอย่างเงี้ยได้เพราะว่ามันจะถามว่าเราเข้าใจคำว่า superclass subclass ไหมนะฮะentity ใน superclass สามารถอยู่หลาย subclass ได้ใช่การลบ entity ออกจาก superclass เป็นการลบ entity นั้นออกจาก subclass ด้วยโดยอัตโนมัติคือ3ข้อนี้มันคือเรื่องเดียวกันใช่ไหมมันคือเรื่องเดียวกันนะครับข้อช้อยความสัมพันธ์ระหว่าง subclass กับ superclass เรียกว่าอะไร subclass superclass relationถ้า subclass superclass relation เป็นแบบ1ต่อ1 relationship หมายความว่ายังไง entity 1ใน superclass ไม่สามารถอยู่ใน2 subclass ได้โอเคอันนี้คือความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1นะฮะgeneralization คือกระบวนการที่ทำกลับข้างกับ specialization อย่างไรนะระบุลักษณะของ class ทั้งหมดสร้างเป็น superclass แล้วก็ subclass เดิมที่มีอยู่กลายเป็นสับคาแล้วก็ซุปเปอร์คาที่สร้างขึ้น Specialization Hierarchy คืออะไรการสร้างแบบจำลอง Conceptual Model ด้วย UML Class Diagram เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Instance ว่า Link บทที่5นะฮะลักษณะของ Relation ในแต่ละค่าใน Tuple เนี่ยต้องเป็น Atomic Value ใน Tuple โอเคลักษณะของ relation แต่ละ tuple มีค่าที่ซ้ำกันได้ผิดนะฮะเพราะว่าข้อ1บอกเป็น atomic แปลว่าไม่ซ้ำข้อ3 domain construct สามารถกำหนดช่วงของค่าได้domain construct ของ attribute คืออะไร atomic value attribute ที่รวมกันแล้วค่าไม่ซ้ำกันเรียกว่าอะไร super key super key ที่เล็กที่สุดอันนี้น่าออกแต่ออกเป็นข้อเดียวนะครับintegrity consent มี2 consent คือ entity integrity แล้วก็referential integrity โอเคบทที่6นะฮะความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยแม่1คนมีลูกได้หลายคนแต่ลูก1คนมีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นคือone to many relationship 1ต่อ n หรือ1ต่อ m ถูกต้องอย่างเงี้ยอย่าให้คิดอย่างเงี้ยเยอะๆคือไม่อยากให้พวกเราไปเน้นเรื่องของพวกนิยามหรือว่าความหมายของคำศัพท์มากนักนะฮะแต่ว่าให้เน้นเรื่องเอาไปใช้งานมากกว่านะความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับรายวิชาที่เปิดสอนนิสิต1คนลงทะเบียนได้หลายรายวิชา1จะมีนิสิตลงทะเบียนได้มากกว่า1คนก็เรียกว่า many to one หรือ one to many ผิดนะฮะมันต้องเป็น many to many อย่างเงี้ยดีเนี่ยอย่างเงี้ยดีความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1พวกนี้คือเรียกว่า cardinality ถูกป่ะความสัมพันธ์ของนิสิตอันนี้ก็เหมือนทั้งบนนะความสัมพันธ์แบบตอบกลุ่มนะวันทูแมนนี่โอเคตอบกลุ่มแมนนี่ทูแมนนี่ทำไมโฟกัสแต่เรื่องเดียวอ่ะไม่เป็นไรไปข้อ7นะฮะข้อมูลที่ซ้ำกันในแต่ละทูเปิลใน relation เนี่ย
จะแทนด้วย entity instance หรือว่า relationship instance เพียง instance เดียวข้อมูลที่ซ้ำกันในแต่ละ tuple ใน relation จะแทนด้วย entity instance หรือว่า relationship instance เพียง instance เดียวอ่ะก็คือหลักการคือข้อมูลต้องไม่ซ้ำนะอันนี้ถูกต้องแต่ใช้คำพูดแปลกๆมันน่าจะเป็นคำพูดในชีทใช่ไหมที่มันต้องแปลไทยเป็นไทยโอเค now value เป็น attribute ที่ไม่ขัดแย้งไม่มีค่าเนื่องจากยังไม่ได้บันทึกอ่ะถูกต้องแล้ว now value คือตัวสร้างปัญหานะครับเพราะว่าอะไรนะกระตุกเหรอเอาไม่ได้คุยกับเรานะ อ่ะข้อช้อยนะฮะข้อเสียของ now value ใน tuple คือทำให้เสียเนื้อที่ไปเปล่าๆแล้วก็ไม่มีความหมายด้วยรวมถึงสร้างปัญหาด้วยนะ now value คืออะไร attribute ที่ไม่ใช้การถ้ารู้ค่าของ set ของ attribute x เนี่ยจะรู้ว่า set อะไรได้อันนี้งงๆ toNF ยึดหลักการอะไรอันนี้เดี๋ยวจะสอนวันนี้นะฮะเอาไปอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยถ้าน้องออกข้อสอบมาแล้วเข้าตาเนี่ยพี่ก็จะมาร์คไว้แล้วเดี๋ยวพี่เลือกอีกทีแล้วมันจะไปอยู่ในข้อสอบไฟแนลนะฮะในส่วนที่เป็นถูกผิดแล้วก็ช้อยนะครับโอเคเอาล่ะ